ช่อง8ไทยแลนด์นิวก้าวนพเก้าออร่ามาแต่ไกลเผยผิวใสในงาน It's Skin Exclusive Event Make and Meet with 9บริษัทโคเรียกู๊ดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ It's Skin จากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรมมีตติ้งสุดฟิน Exclusive Event Make and Meet with 9นพเก้าโดยมีแฟนคลับผู้โชคดีและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างมากมายพร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ It's Skin Power 10 Formula Powerful Genius เซรั่มอัจฉริยะที่สามารถแก้ปัญหาผิวได้ถึง10ประการเพียงแค่10วันและยังมีส่วนผสมหลักคือจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ทำให้ผิวอ่อนยาวเหมือนผิวเด็กอีกด้วยคุณศศิบุตรมานะนาวิกผล General Manager พูดถึงกิจกรรมที่จัดงานขึ้นในครั้งนี้ไปฟังกันเลยค่ะการเปิดตัวสินค้าค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ของ It's Skin นะคะก็เป็น Power 10 Formula Powerful Genius ค่ะเป็นเซรั่มรอบด้านค่ะก็สามารถช่วยดูแลผิวของคุณแก้ปัญหาผิวและดูแลผิวได้ถึง10ประการเลยค่ะในขวดเดียวค่ะก็งานวันนี้นะคะก็ได้มีเกียรติน้องก้าวมาร่วมงานค่ะก็สนุกมากก็น้องเป็นกันเองก็แฟนคลับน่ารักดูอบอุ่นมากเลยค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกมากครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับ It's Skin นะครับก็รู้สึกประทับใจมากที่แบบว่าได้ร่วมกิจกรรมกับแฟนๆด้วยครับก็ทางบริษัทโคเรียกู๊ดจำกัดนะคะก็เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ It's Skin แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะก็ตอนนี้โคเรียกู๊ดนำเข้าแบรนด์ It's Skin มาได้ถึง7ปีแล้วค่ะค่ะ It's Skin นะคะก็จะดังในเรื่องเซรั่มต่างๆค่ะเซรั่ม13สูตรแล้วก็ตัวนี้ Powerful Genius ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะอีกหนึ่งก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นครีมเมื่อหอยทากค่ะ It's Skin เป็นแบรนด์แรกที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ครีมเมื่อหอยทากขึ้นมาค่ะล่าสุดนะคะเขาก็ได้ส่วนผสมของเขาเป็น Biome Genius 5นะคะได้จดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆปัญหาผิวความกังวลใจต่างๆทั้ง10ประการได้เห็นผลภายใน10วันค่ะหมายที่ตอนนี้เรามี10สาขาด้วยกันนะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็ Official Channel ออนไลน์เว็บไซต์ของเรานะคะ iskinthailand.com แล้วก็ Facebook Fanpage iskinthailand ค่ะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นๆนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยได้เลือกเรามาซึ่งแล้วก็ทำให้เราได้เจอกลับมาเจอแฟนๆในวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นมากครับแล้วก็ต้องรู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนมากนะฮะที่เลือกผมมาในวันนี้เนาะก็ประทับใจครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นด้วยที่ได้มาเจอแฟนคลับช่อง8ไทยแลนด์นิว